คุณผู้ฟังเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นหรือเปล่าครับถ้าคุณเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นลองฟังเนื้อหาในตอนนี้ที่ผมคัดมา10ข้อเตือนใจที่บอกว่าอย่าลืมสิ่งเหล่านี้เด็ดขาดก่อนที่จะช่วยเหลือใครโดยสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ต้องทำร้ายตัวเองหรือไม่ทำให้ตัวเองต้องลำบากใจและยังเป็นวิธีสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่เราจะช่วยเหลือเขาได้ด้วยติดตามฟังในตอนนี้ครับในหนังสือ The Rule of People ครองใจคนง่ายนิดเดียวได้พูดถึงเรื่องการช่วยเหลือคนอื่นเอาไว้ครับที่สื่อออกมาเป็นข้อเตือนใจได้ง่ายๆว่าก่อนจะช่วยเหลือใครอย่าลืมสิ่งเหล่านี้เป็นอันขาดและข้อที่หนึ่งที่ไม่ควรลืมอย่างยิ่งก็คือจะช่วยเหลือใครอย่าลืมตัวเองนะหากใครที่เคยขึ้นเครื่องบินเวลาไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเราก็จะได้ยินน้องแอร์โฮสเตสบอกกับเราว่าเมื่อหน้ากากออกซิเจนตกลงมาให้ท่านสวมหน้ากากออกซิเจนให้กับตัวเองก่อนที่จะช่วยเหลือคนข้างๆเพราะถ้าเวลาอากาศหายใจในเครื่องบินไม่เพียงพอถ้าเรายังไม่ได้สวมหน้ากากให้กับตัวเองแต่มัวไปสวมใส่ให้คนข้างๆก่อนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือเราอาจจะขาดอากาศหายใจไปก่อนและไม่สามารถสวมใส่หน้ากากออกซิเจนให้กับคนข้างๆได้สำเร็จแบบนั้นก็จะแย่ไปกันหมดใช่ไหมครับแต่ถ้าเรานำหน้ากากมาสวมใส่ให้ตัวเองก่อนเรามีอากาศหายใจแล้วเราก็จะสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ประเด็นของเรื่องนี้ก็คือเราต้องรู้จักดูแลตัวเองให้ดีก่อนถึงจะไปดูแลคนอื่นให้ดีได้เพราะถ้าเราไม่สามารถดูแลตัวเองได้เราอาจจะพาคนอื่นเขาแย่ไปด้วยที่สำคัญก็คือมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำร้ายตัวเราเสียเองอย่างเช่นมีเพื่อนที่ทำงานมาขอให้เราช่วยงานด่วนให้กับเขาไอ้เราก็ใจดีรับทำให้เขาหมดเลยแต่ไม่ดูตัวเองเลยว่างานด่วนของเราก็มีแบบนี้ก็ทำให้ส่งผลเสียต่อทั้งตัวเองและองค์กรได้งานคนอื่นเสร็จแต่งานตัวเองไม่เสร็จไปไม่รอดเราจะไปอ้างว่าก็ช่วยคนนั้นมาไงแบบนี้ครับก็แสดงว่าเราจัดลำดับความสำคัญไม่เป็นหรือบางคนเพื่อนมาขอยืมเงินเราโอ้เราก็ใจดีให้กับเขาไปแต่ครอบครัวตัวเองต้องอดยากๆแบบนี้แทนที่เราจะได้บุญแต่เราอาจจะดันได้บาปเสียเองช่วยคนอื่นหมดแต่ไม่ดูปากท้องตัวเองดังนั้นครับก่อนที่เราจะช่วยเหลือใครเราต้องใส่ใจตัวเองด้วยเราต้องมั่นใจว่าเราอยู่ในสถานะที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ถ้าเราดูทรงตัวเองแล้วคิดว่าตัวเองไม่น่าจะช่วยได้ก็จำเป็นต้องพูดตรงๆอธิบายให้อีกฝ่ายได้เข้าใจว่าที่ช่วยเขาตอนนี้ไม่ได้เพราะเรายังมีปัญหาของเราอยู่หรือมันหนักหนาสาหัสเกินไปที่จะช่วยเหลือเขาได้จำไว้ครับว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราอาจจะขาดได้นะจ๊ะต่อมาข้อเตือนใจที่2ครับจะช่วยเหลือใครฟังก่อนอย่าพึ่งช่วยบางครั้งเมื่อมีคนมาระบายทุกข์อย่าพึ่งรีบเสนอตัวเสนอใจหรือพูดบอกว่าเขาควรทำอย่างนั้นนะต้องทำอย่างนี้สิทำไมไม่ทำแบบนี้หรือบอกว่าฉันจะช่วยนายเองใจเย็นๆนะครับเพราะคนที่มาระบายทุกข์กับเรานั้นไม่ใช่ว่าเขาจะอยากให้เราเข้าไปยุ่งหรือเข้ามาช่วยเหลือเขาสำหรับบางคนในขณะที่รู้สึกหมดหวังท้อแท้กังวลใจหรือหวาดกลัวพวกเขาต้องการครุ่นคิดหรือแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อนแต่การที่เขามาเล่าให้เราฟังก็เพื่อให้ตัวเองนั้นรู้สึกดีที่มีคนให้ระบายรู้สึกดีว่ามีคนคอยรับฟังรู้สึกดีว่าตัวเขานั้นไม่ได้โดดเดี่ยวนะในใจไม่ได้ต้องการคำแนะนำใดๆแค่อยากให้มีคนรับฟังซึ่งสิ่งที่เราควรทำก็คือนั่งลงฟังเขาอย่างตั้งอกตั้งใจปิดปากให้สนิทแต่เปิดใจให้กว้างอย่าตัดสินเขานะครับอย่าเอาเรื่องของเขามาเปรียบเทียบกับเรื่องของเราอย่าพึ่งเอาคำแนะนำใดๆที่อยู่ในหัวของเราออกมาจำไว้ให้ขึ้นใจเลยว่าจงฟังและฟังให้ดีถ้าเขาอยากให้เราช่วยเขาก็จะเอ่ยปากออกมาเองและเมื่อถึงตอนนั้นเราก็ค่อยเสนอวิธีที่จะช่วยเหลือให้กับเขาได้ต่อมาข้อเตือนใจที่3ครับจะช่วยเหลือใครต้องรู้จักประเมินตนเองก่อนเวลาที่เราจะเป็นฮีโร่ขี่ม้าขาวไปช่วยเหลือใครก็ตามเราต้องไม่ลืมว่าถ้าไปรับปากว่าจะช่วยเหลือใครแล้วเราสามารถทำได้จริงๆไหมนะถ้าเราช่วยเขาไม่ได้มันเกินกำลังของเราการบอกปฏิเสธไปตั้งแต่แรกก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ชาญฉลาดและควรทำใช่ไหมครับมันก็ยังดีกว่ารับปากแล้วทำไม่ไ
รับปากแล้วทำตามไม่ได้ก่อนที่เราจะช่วยเหลือใครเราต้องประเมินตัวเองก่อนว่าเราจะทำได้จริงๆไหมนะเราจะไหวไหมนะไม่ใช่รับปากเพราะอยากเอาใจเธอหรือรับปากเพราะเกรงใจเจ้านายเพราะหากเราทำอะไรที่เกินกำลังตัวเองอาจจะทำให้อีกฝ่ายนั้นผิดหวังภายหลังได้หรืออาจจะทำให้เรื่องต่างๆนั้นเกิดความเสียหายได้ดังนั้นครับจงประเมินตัวเองและรู้จักตัวเองว่าขีดจำกัดของเราอยู่ตรงไหนช่วยได้เท่าไหร่เต็มที่ได้ขนาดไหนอย่างแบบเวลาที่มีเพื่อนมาขอยืมเงินเฮ้ยขอยืมเงินสัก 5,000 ซิถ้าเรารู้ลิมิตตัวเองดีครับว่าเรามีเท่าไหร่เราก็ตอบไปแบบยืดอกอย่างมั่นใจไปเลยว่าเออจัดไปเลยมี500แหมยังดีนะครับว่ามีถึงหลักร้อยนะการรู้ลิมิตตัวเองครับจะทำให้เราไม่เสนอความช่วยเหลือให้กับใครมากเกินกว่าที่เรามั่นใจว่าจะทำได้ไม่เช่นนั้นครับมันคงเป็นผลเสียมากกว่าผลดีแน่ๆใช่ไหมครับถัดมาข้อเตือนใจที่4จะช่วยเหลือใครอย่าบอกใครครับว่าเรื่องของเขานั้นมันเล็กน้อยเมื่อเรามีปัญหาหนักอกหนักใจอยู่แต่มีคนมาบอกเราว่าเรื่องเล็กน่าเรื่องแค่นี้เองเราจะรู้สึกยังไงครับซึ่งไอการไปบอกใครว่าสถานการณ์ที่เขากำลังเผชิญอยู่เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ได้ส่งผลดีกับเขาเลยเพราะคนเราไม่เหมือนกันสถานะต่างๆก็ไม่เหมือนกันประสบการณ์ที่เจอก็ไม่เหมือนกันวุฒิภาวะแตกต่างกันเราไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่เขาต้องเจอมันจะทำให้เขารู้สึกอย่างไรบ้างเรื่องที่เราบอกว่าเล็กน้อยมันอาจจะไม่เล็กน้อยกับเขาคนนั้นก็ได้แทนที่เราจะตัดสินเรื่องราวปัญหาของคนอื่นว่าเล็กน้อยหรือใหญ่โตแค่ไหนเปลี่ยนเป็นการแสดงความเห็นอกเห็นใจแสดงความใส่ใจสนใจรับฟังปัญหาของเขาจะดีกว่านะครับเมื่อเราแสดงความเห็นอกเห็นใจใส่ใจคนที่กำลังเจอเรื่องแย่ๆอยู่อาจจะทำให้คนคนนั้นที่เขากำลังรับมือกับปัญหาส่วนตัวของเขาอยู่รู้ว่าเขาไม่ได้เผชิญหน้ากับปัญหาเพียงลำพังเขาไม่ได้โดดเดี่ยวและยังมีคนที่เห็นใจเขารับฟังเขาและบางทีครับการกระทำของเราแบบนี้อย่างการเห็นอกเห็นใจคนอื่นอาจจะกำลังช่วยเหลือคนที่กำลังประสบปัญหาร้ายแรงให้เขามีกำลังใจขึ้นมาและเลือกที่จะสู้ชีวิตต่อไปได้นะครับต่อมาข้อเตือนใจที่5ครับจะช่วยเหลือใครจงยอมรับการตัดสินใจของเขาเมื่อเราได้ให้คำแนะนำกับใครก็ตามได้คิดออกเองว่าเขาควรจะทำอย่างไรกับปัญหาที่เขาเจอบ้างเราก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปแทรกแซงการตัดสินใจของเขาคนนั้นนะครับเมื่อเขาเห็นว่าทางออกนั้นๆเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาแล้วเราก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของเขาแม้ว่าทางออกนั้นอาจจะไม่ได้เป็นที่ถูกใจหรือเราคิดว่ามันไม่เหมาะสมกับเขาก็ตามเพราะโดยปกติคนเราต่างอยากเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองอยากเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองอยากมีอิสระในการคิดในการเลือกในการทำสิ่งที่พวกเขาเลือกมันอาจจะไม่ใช่หนทางที่ดีที่สุดแต่อย่างน้อยมันก็คือสิ่งที่พวกเขาตัดสินใจเลือกเองเราไม่ต้องกดดันให้อีกฝ่ายเลือกแบบเราทำตามแบบเราเลือกแบบนี้สิมันคือสิ่งที่ใช่นะทำแบบนี้สิฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนแค่เราตั้งใจรับฟังครับแนะนำสิ่งดีๆเมื่อเขาถามเพียงแค่เขาคิดได้ว่าเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่การจมปลักอยู่กับที่มันก็ดีมากๆแล้วเราไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของใครสุดท้ายทุกคนต้องเลือกทางเดินของตัวเองสิ่งนี้ครับหากมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ถึงขั้นคอขาดบาดตายเราควรปล่อยให้เขาได้คิดได้เลือกได้ทำเองเพราะอย่างน้อยๆพวกเขาจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆบนเส้นทางชีวิตของตัวเองได้เรามาคุยกันต่อกับ10ข้อเตือนใจที่บอกว่าอย่าลืมสิ่งเหล่านี้เด็ดขาดนะก่อนที่จะช่วยเหลือใครในข้อเตือนใจที่6จะช่วยเหลือใครอย่าบอกเขาว่าจงหักอกหักใจซะคนเราเวลาที่ได้รับฟังปัญหาของคนอื่นก็จะมีแบบอารมณ์รำคาญใช่ไหมครับทำไมมันคิดไม่ได้ทำไมมันไม่ทำแบบนี้ทำไมมันถึงเป็นคนคิดมากเรื่องแค่นี้เองคนเรามักไม่อยากฟังความรู้สึกเศร้าเสียใจความรู้สึกเหงารู้สึกร้อนรนกระวนกระวายสลดหดหู่ของคนอื่นนักหรอกแต่พอเป็นเรื่องของตัวเองนี่เป็นไงเลยครับเราก็เรียกร้องให้คนอื่นนั้นเห็นใจฉันบ้างสิคนแบบนี้คงมีไม่น้อยนะครับคนที่ชอบคิดว่าคนอื่นทำไมห่วยแตกแบบนี้แล้วเราก็บอกให้พวกเขาลืมมันไปเถอะหักอกหักใจซะยอมรับความจริงเถอะนะพยายามให้มากขึ้นอีกหน่อยสิหรือแบบว่า
ออกไปข้างนอกแล้วหาอะไรใหม่ๆทำสิในชีวิตจริงถ้ามันง่ายแบบนั้นคนที่เขาเอาทุกข์มาเล่าให้เราฟังเขาคงทำได้ไปนานแล้วใช่ไหมครับอย่าลืมครับว่าคนที่มาระบายให้กับเราเขาเพียงแค่อยากมีใครสักคนรับฟังดังนั้นครับเราไม่ควรทำให้สถานการณ์ของคนคนนั้นเลวร้ายลงและบอกให้ใครตัดอกตัดใจไปซะทำใจเถอะยอมรับความจริงนะหรือคิดในแง่ดีนะหรือหาอะไรทำสิชีวิตจริงอย่างที่เรารู้กันคนเราไม่เหมือนกันสภาวะการรับมือกับสิ่งต่างๆไม่เหมือนกันที่สำคัญก็คือสภาวะการรับมือทางอารมณ์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันซึ่งในเรื่องของอารมณ์มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากที่เราจะไปตัดสินว่าฉันยังผ่านมาได้เลยฉันยังทำได้เลยหรือแบบยิ่งไปบอกให้คนคิดลบคิดบวกมากขึ้นเท่าไหร่มันก็ยิ่งเหมือนไปซ้ำเติมให้รู้สึกสิ้นหวังและรู้สึกแย่กับตัวเองมากขึ้นซึ่งมันเหมือนกับเราไม่ได้รับฟังเขาเลยเมื่อเจออะไรแบบนี้ครับลองนึกถึงใจเขาใจเราให้มากลองมองว่าถ้าเป็นตัวเราเจอเรื่องที่หนักหนาลำบากบ้างเราก็คงไม่อยากให้ใครมาพูดแบบนี้กับเราแน่ๆต่อมาข้อที่7ครับจะช่วยเหลือใครให้ความเป็นส่วนตัวกับเขาด้วยเมื่อมีคนมาขอความช่วยเหลือหรือมาเล่าปัญหาหนักใจให้เราฟังอย่าลืมว่าเราต้องไม่ไปล้ำเส้นเขาคนนั้นถึงแม้ว่าเขาจะเป็นฝ่ายมาหาเราก็ตามเราไม่ควรไปละลาบละลวงเรื่องส่วนตัวอื่นๆของเขานอกจากเรื่องที่เขาขอความช่วยเหลือจากเราเราไม่ควรไปบังคับให้ใครเขาเล่าอะไรก็ตามที่เขาไม่ได้อยากเล่าให้เราฟังหากเราเป็นคนที่เคารพพื้นที่ส่วนตัวของอีกฝ่ายอีกฝ่ายก็จะไว้วางใจเรามากขึ้นกล้าเปิดอกกับเรากล้าที่จะแสดงความจริงใจกับเรามากขึ้นและที่สำคัญก็คือพวกเขาจะรู้สึกสบายใจที่ได้อยู่กับเราเพราะทุกคนต่างก็มีพื้นที่ส่วนตัวเพราะทุกคนต่างต้องการให้คนอื่นนั้นเคารพพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองนะครับต่อมาข้อเตือนใจที่8จะช่วยเหลือใครต้องดูคนด้วยทำไมต้องดูคนด้วยล่ะครับเพราะว่าการที่เราจะไปช่วยใครคนหนึ่งเราต้องดูด้วยว่าสิ่งที่เราจะช่วยเขานั้นมันกำลังส่งเสริมเขาให้ไปในทางที่ดีหรือไม่หรือมันจะไปบ่มเพาะนิสัยอะไรบางอย่างในตัวเขาบ้างยกตัวอย่างง่ายๆแบบญาติของเราที่มาขอเงินเราตลอดงานการไม่หาทำไม่ขยันเอาแต่นั่งนั่งนอนนอนกินบ้านกินเมืองถ้าเราช่วยเขาโดยการเอาเงินให้เขาตลอดแบบนี้ก็เป็นการส่งเสริมนิสัยที่ไม่ดีทำให้เขาเสพติดภาวะพึ่งพิงคนอื่นตลอดเวลาไม่รู้จักสร้างเนื้อสร้างตัวไม่รู้จักเติบโตไม่รู้จักช่วยเหลือตัวเองพอมีเรื่องเดือดร้อนอะไรเขาก็จะแก้ปัญหาเองไม่เป็นทำอะไรก็ไม่ได้ต้องรอให้คนอื่นเข้ามาช่วยตลอดเวลาไม่รู้จักดิ้นรนอะไรเองหาข้ออ้างต่างๆนานามาเต็มไปหมดเลยแบบนี้ครับแทนที่เราจะช่วยเอาเงินให้เขาตลอดอาจจะเปลี่ยนเป็นช่วยหางานให้เขาทำช่วยให้เขามีความคิดที่จะช่วยเหลือตนเองพึ่งพาตนเองได้ดังนั้นครับหากเราจะช่วยเหลือใครดูสักนิดว่าเขาคนนั้นสมควรได้รับการช่วยเหลือแบบไหนเพราะการช่วยเหลือนั้นมีหลายแบบเราต้องเลือกให้ถูกให้เหมาะสมกับคนคนนั้นครับต่อมาข้อเตือนใจที่9จะช่วยเหลือใครช่วยบนความพอดีจะช่วยเหลือใครก็อย่าเยอะเกินนะครับเยอะเกินในที่นี้หมายถึงเขาอยากให้เราช่วยแค่ไหนก็ช่วยแค่นั้นช่วยตามที่เขาปรารถนาให้เราช่วยช่วยในแบบที่พอดีเหมาะสมแต่ถ้าหากเราอยากช่วยเหลือเขาในแบบที่มากเกินกว่าความต้องการของเขาคนนั้นเราอาจจะต้องสอบถามหรือขอเขาก่อนว่าหากเราจะช่วยเขามากกว่านี้เขายินดีหรือไม่เพราะสิ่งที่เราคิดว่าดีสิ่งที่เราเห็นว่าดีมันอาจจะไม่ได้ดีกับเขาเสมอไปก็เป็นได้นะครับและข้อเตือนใจที่10ครับจะช่วยเหลือใครจงเข้าใจว่าบางคนก็ไม่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องของการช่วยเหลือประเด็นสำคัญไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเราช่วยเขาแล้วอีกฝ่ายจะได้รับอะไรอีกฝ่ายจะดีขึ้นอย่างไรแต่มันอยู่ที่ว่าอีกฝ่ายนั้นจะมีความรู้สึกอย่างไรเพราะบางครั้งความช่วยเหลือของเราก็อาจจะทำให้ใครบางคนรู้สึกว่าได้รับความใส่ใจรู้สึกว่ามีคุณค่าแต่บางคนก็ไม่ได้คิดเช่นนั้นบางคนอาจจะคิดว่าเมื่อใดก็ตามที่เรากำลังหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับเขาเรากำลังทำให้เขานั้นติดค้างหนี้บุญคุณเราดังนั้นครับเมื่อเราอยากจะช่วยเหลือคนๆนั้นแต่คนนั้นเขาปฏิเสธเราก็ทำความเข้าใจเขาว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปตัดสินเขาแต่ละคนก็มีเหตุผลของตัวเองเขาอาจจะอยากทำอะไรด้วยตัวเองเขาอาจจะเอาสถานการณ์อยู่เขาอาจจะยังไหวอยู่เขาอาจจะมีแผนการในใจแล้วหรือไม่ก็เขาไม่อยากให้เราช่วยนั่นแหละครับ
ื่อเราเจอคนปฏิเสธความช่วยเหลือของเราไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนที่ไม่มีใครต้องการอย่าหยุดช่วยเหลือคนอื่นเมื่อมีคนร้องขอจงช่วยเหลือคนอื่นต่อไปหากเราทำได้และยึดข้อเตือนใจเหล่านี้เอาไว้ก่อนที่จะให้ความช่วยเหลือใครอย่ามัวแต่กลุ้มใจว่าทำไมบางคนถึงปฏิเสธความช่วยเหลือของเราสิ่งสำคัญมันอยู่ที่ว่าเรามีความตั้งใจที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์อย่างไรต่างหากยึดข้อเตือนใจเหล่านี้เอาไว้เตือนตัวเองก่อนที่เราจะช่วยเหลือใครนะครับจะทำให้เรานั้นช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ทำร้ายตัวเองหรือไม่ทำให้ตัวเองนั้นต้องลำบากใจและมันยังเป็นวิธีสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีให้กับคนที่เราจะช่วยเหลือเขาได้ด้วยและก่อนจากกันผมขอทบทวนให้ฟังอีกครั้งนะครับข้อเตือนใจที่หนึ่งที่ไม่ควรลืมอย่างยิ่งก็คือจะช่วยเหลือใครอย่าลืมตัวเองนะต้องรู้จักดูแลตัวเองให้ดีก่อนถึงจะดูแลคนอื่นให้ดีได้สองครับจะช่วยเหลือใครฟังก่อนอย่าเพิ่งช่วยเพราะคนที่มาระบายทุกข์กับเรานั้นไม่ใช่ว่าเขาจะอยากให้เราเข้าไปยุ่งหรือเข้ามาช่วยเหลือเขาแต่การที่เขามาเล่าให้เราฟังอาจจะเป็นเพราะให้ตัวเองรู้สึกดีที่มีคนให้ระบายก็เท่านั้น 3. รู้จักประเมินตนเองว่าขีดจำกัดของเราอยู่ตรงไหนช่วยได้เท่าไหร่เต็มที่ได้ขนาดไหน 4. จะช่วยเหลือใครอย่าบอกใครว่าเรื่องของเขามันเล็กน้อยเพราะคนเราไม่เหมือนกันแทนที่เราจะตัดสินเรื่องราวปัญหาของคนอื่นว่าเล็กน้อยหรือใหญ่โตแค่ไหนเปลี่ยนเป็นการแสดงความเห็นอกเห็นใจจะดีกว่านะครับ 5. จะช่วยเหลือใครจงยอมรับการตัดสินใจของเขาคนนั้น 6. จะช่วยเหลือใครอย่าบอกเขาว่าจงหักอกหักใจซะเพราะทุกคนรู้ว่าควรทำอย่างนั้นแต่การพูดแบบนี้มันไม่ได้ช่วยทำอะไรให้ดีขึ้น 7. จะช่วยเหลือใครให้ความเป็นส่วนตัวกับเขาคนนั้นเราไม่ควรไปลาบละล้วงเรื่องส่วนตัวของเขานอกจากเรื่องที่เขาขอความช่วยเหลือจากเรา 8. จะช่วยเหลือใครต้องดูคนด้วยดูด้วยว่าสิ่งที่เราจะช่วยเขานั้นมันกำลังส่งเสริมเขาไปในทางที่ดีหรือไม่หรือกำลังบ่มเพาะนิสัยอะไรบางอย่างในตัวเขาบ้าง 9. จะช่วยเหลือใครช่วยบนความพอดีช่วยตามที่เขาปรารถนาให้เราช่วยช่วยในแบบที่เหมาะสมและ 10. ครับจะช่วยเหลือใครจงเข้าใจว่าบางคนก็ไม่ต้องการความช่วยเหลือใครจะปฏิเสธความช่วยเหลือของเราไม่สำคัญสิ่งสำคัญมันอยู่ที่ว่าเรามีความตั้งใจที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์อย่างไรต่างหากหวังว่าสิ่งเหล่านี้ครับจะเป็นข้อเตือนใจที่ดีในการที่จะนำไปใช้สำหรับการช่วยเหลือผู้อื่นได้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller ครับชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ